ผมขอใช้อนุญาตใช้คำอย่างที่พี่เคยใช้กับทุกคนได้ไหมอ่ะทำหน้าอย่างเงี้ยนะแล้วบอกว่ากูไม่กลัวพี่ผมไม่อยากจะใช้คำว่ามึงนะครับมันเพราะว่าพี่เป็นพี่ที่ผมก็ยังเคารพเพราะว่าพี่ก็ทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองเนี่ยเยอะแยะนะครับครับก็สวัสดีนะครับพี่ผู้สื่อข่าวทุกท่านนะครับวันนี้น่าจะมากันเยอะกว่าเดิมนะครับแล้วก็สวัสดีประชาชนที่รอฟังผมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าวันนี้ที่นัดพี่สื่อมวลชนมาเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมตั้งใจนะครับที่จะแถลงในเรื่องของตำรวจนะครับแล้วก็เกี่ยวกับปปงที่เกี่ยวข้องกับทุนสีเทานะครับแต่ว่าเมื่อคืนพี่ชูวิทย์โพสต์มานะครับมันเลยต้องมี2ประเด็นที่พี่นักข่าวเนี่ยจะถามผมนะครับวันนี้ก็เอางี้แล้วกันเดี๋ยวช่วงแรกเนี่ยผมจะขออนุญาตอธิบายให้กับทุกคนฟังก่อนแล้วกันว่าที่ผมต้องเก็บเงิน 300,000 บาทเนี่ยมันเป็นค่าอะไรไปบอกกับเขาว่าจะไม่พี่นักข่าวไหมนะครับเดี๋ยวผมจะคุยเรื่องนี้ก่อนส่วนเรื่องตำรวจนะครับเกี่ยวกับปปงเดี๋ยวผมขอเป็นช่วงที่2แล้วกันนะครับแล้วก็เมื่อเช้าเนี่ยทางฝ่ายอาคารแจ้งมานะครับว่ามีการประสานไปว่าคุณชูวิทย์จะขึ้นมาที่อาคารผมจะอนุญาตหรือเปล่านะครับผมก็บอกเขาว่าอนุญาตสามารถขึ้นมาได้เลยนะครับแล้วทีนี้พอเมื่อกี้ออกมาถามพี่ผู้สื่อข่าวบอกว่าพี่ชูวิทย์มาไม่ทันเพราะติดสายผมบอกงั้นเดี๋ยวผมรอก็ได้นะครับแต่ว่าพอออยโทรไปอีกทีนึงนะครับก็บอกว่าไม่มาแล้วงั้นผมก็เลยบอกให้อ่ะงั้นออยไปถามแล้วกันถ้าเกิดไม่มาหาผมให้ใช้ผมไปหาที่เดวิดโรงแรมเดวิดไหมเพราะว่าผมเป็นน้องถ้าพี่อยากจะเจอผมก็จะไปทางนี้ปรากฏว่าเขาบอกให้ไปเจอที่ศาลดีกว่าใช่ไหมแต่เขาตอบแบบนี้นะออยก็เนี่ยแหละแล้วก็มาโพสต์ว่าผมตอแหลนะครับคือผมไม่รู้หรอกว่าใครประสานมาทางฝ่ายอาคารนะครับแต่ทางฝ่ายอาคารแจ้งผมมานะถ้าเกิดผมกลัวพี่นะผมก็คงจะไม่บอกให้ขึ้นมาได้หรอกผมขอใช้อนุญาตใช้คำอย่างที่พี่เคยใช้กับทุกคนได้ไหมอ่ะทำหน้าอย่างเงี้ยนะแล้วบอกว่ากูไม่กลัวพี่ผมไม่อยากจะใช้คำว่ามึงนะครับมันเพราะว่าพี่เป็นพี่ที่ผมก็ยังเคารพเพราะว่าพี่ก็ทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองเนี่ยเยอะแยะนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อคืนเนี่ยปรากฏว่าหลังจากที่พี่ชูวิทย์เนี่ยโพสต์ภาพใบเสนอราคาค่าแถลงข่าวไปนะครับเป็นจำนวน 300,000 บาทโอ้โหนะโซเชียลถล่มผมอีกแล้วนะยังไม่ได้ฟังเหตุผลผมเลยแล้วที่ผมหนักใจเนี่ยไม่ใช่ว่าโซเชียลถล่มอะไรนะครับคือประชาชนเข้าใจผิดเนี่ยผมว่าแถลงพูดเนี่ยผมว่าก็จะมีบางส่วนเข้าใจแหละแต่ที่หนักก็คือผมโดนเมียด่าแล้วอ่ะนะก่อนหน้านี้เนี่ยผมไปโพสต์รูปเมียผมนะแล้วก็ไปสาปแช่งทัวร์ก็ลงผมเมียผมก็ด่าไม่คุยผม2วันเพิ่งจะง้อสำเร็จตอนบินกลับมานะครับพอไปเจออีกเรื่องนึงเอาเนี้ยเมื่อคืนเมียก็ไม่ผมกอดเลยทั้งคืนนะครับผมก็เลยนอนไม่หลับนะโอ้โหแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เมื่อคืนผมเล่าเมียฟังก็แหละว่ามันเป็นค่าอะไรยังไงนะครับแต่วันนี้เราจะคุยให้กับพี่สื่อมวลชนฟังทีนี้เรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปก่อนครับว่าผมเนี่ยมาเป็นทนายอะไรได้ยังไงทำไมพี่ชูวิทย์ถึงบอกว่าทนายประชาชนมาเก็บตังค์นะครับคือผมเป็นทนายตั้งแต่ปี47ตอนแรกเนี่ยผมจบเนติบัณฑิตมาผมเป็นทนายความนะครับตอนนั้นเนี่ยตั้งแต่สมัย47 48 10กว่าปีที่แล้วเนี่ยผมอยากจะใช้ความรู้ความสามารถผมเนี่ยให้เกิดประโยชน์นะครับผมก็เลยไปตั้งโต๊ะให้คำปรึกษาชาวบ้านที่เนี่ยภาพตั้งแต่ปี47 48นะครับเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมไม่ทำอะไรเลยผมไปให้คำปรึกษาชาวบ้านฟรีๆนะครับจนวันนึงเนี่ยผมไปชอบไปเชื่อไปช่วยครอบครัวนึงซึ่งทะเลาะกันมานานแล้วโดยที่เคสนั้นผมไม่ได้คิดเงินนะครับเขาก็บอกมาว่าสมกับเป็นทนายของประชาชนจริงๆผมก็เลยคำนี้มันเท่ดีผมก็เลยไปสกรีนเสื้อครับแล้วก็ใช้คำว่าทนายประชาชนตั้งแต่วันนั้นนะครับทนายประชาชนทำอะไรบ้างให้คำปรึกษาฟรีครับนี่คือภาพเก่าๆของผมนะให้คำปรึกษาฟรีนะครับไปตั้งโต๊ะไปทำอะไรแล้วนอกจากที่จะให้คำปรึกษาฟรีแล้วเนี่ยผมทำอะไรมาบ้างนะครับก่อนที่จะดังก่อนที่จะเป็นข่าวนะครับผมไปให้ความรู้ประชาชนเรื่องกฎหมายครับเป็นเด็กนักเรียนนะครับ
ไปให้ความรู้เขานะว่าโทษของยาเสพติดมันเป็นยังไงขับรถแว้นรถซิ่งเป็นยังไงไปตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยทั่วประเทศนะครับการบรรยายกฎหมายของผมเนี่ยไม่ได้บรรยายเรื่องข้อกฎหมายเลยแต่ผมจะเล่าอุทาหรณ์ที่ผมเคยทำคดีมาเนี่ยคนนี้เขาถูกรถชนนะเพราะว่าขับรถซิ่งรถแว้นแล้วก็เล่าในมุมผมให้มันมีมุกตลกอ่ะเด็กๆก็ชอบผมก็เลยได้รับท่านตอนนั้นท่านรัฐมนตรียุติธรรมสมัยก่อนนั้นท่านไพบูลย์คุ้มฉายาท่านก็เลยให้ผมเนี่ยไปทำโครงการที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนี่อ่ะอันนี้ภาค3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับผมก็เลยติดไอ้คำว่าทนายประชาชนเนี่ยมาจนถึงวันนี้แล้วผมก็มีการไปตั้งมูลนิธินะครับมูลนิธิเนี่ยก็เป็นคือมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนเพื่อเยาวชนและสังคมนะครับน่าจะตั้งเมื่อปี59ถ้าจำไม่ผิดนะครับการตั้งมูลนิธิเนี่ยก็เพื่อว่าเราจะไปออกไปให้คำปรึกษาประชาชนฟรีนะครับแล้วก็ไปบรรยายกฎหมายฟรีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ดังมาจากคดีหวย30ล้านนะครับตอนนั้นสื่อมวลชนก็เริ่มรู้จักผมแล้วนะครับตอนผมยังใส่เสื้อยืดถ้าทุกคนจำกันได้ผมยังใส่เสื้อยืดทนายประชาชนในการไปทำคดีอยู่นะครับจนวันนึงเนี่ยมันถึงจุดเปลี่ยนของผมจุดเปลี่ยนเนี่ยคืออะไรไม่ใช่ว่าผมจะละทิ้งไอ้สิ่งที่ผมเคยทำมานะครับแต่ว่าจุดเปลี่ยนของผมเนี่ยคือทุกคนจำคดีกกอกได้ใช่ไหมคดีลุงพลเคสนั้นเนี่ยผมช่วยเขาโดยที่ผมไม่คิดเงินเลยสักบาทเดียวนะครับแต่ปรากฏว่าลูกความทำไม่ดีกับผมเรื่องนั้นผมโดนกระแสสังคมด่าโจมตีผมก็คิดว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกเราช่วยด้วยจิตใจบริสุทธิ์เนี่ยเราน่าจะได้รับสิ่งดีๆตอบแทนมาจากลูกความของเราบ้างแต่ปรากฏว่าเขามีการไปพูดว่ากับ FC ว่าผมรับเงินหรือว่าอะไรเนี่ยทำให้ผมได้ความเสียหายนะแล้วตอนนั้นเนี่ยลูกของผมเนี่ยคือเอาต้องบอกก่อนว่าตอนผมทำคดีลุงพลน่ะชีวิตผมลำบากมากเพราะว่ากระแสสังคมเนี่ยเกลียดชังผมนะครับคือพูดง่ายก็คือตอนนั้นไม่มีงานจ้างมาประมาณ6เดือนที่ทำคดีลุงพลเลยมันเหมือนมีหมอกทะมึนนะถ้าใครเคยแก้ชีวิตผมจะเล่าโอ้โหตอนทำคดีลุงพลนะเหมือนหมอกทะมึนไม่มีเงินเข้าเลยสักบาทเดียวตลอดระยะเวลา6เดือนแล้วเวลาผมไปคดีให้ลุงพลเนี่ยผมก็ต้องจ่ายเงินเองค่าลูกน้องไปที3-4 หมื่นผมก็ต้องเอาเงินเก่าของผมเนี่ยมาใช้นะครับทีนี้ลูกของผมเนี่ยตอนนั้นก็เริ่มลำบากแล้วอยากจะกินอะไรผมก็ไม่มีเงินให้กินลูกก็ถามนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับลูกก็ถามผมนะครับว่าผมไม่อยากจะดราม่าออกสื่อมันสะเทือนใจใช่ไหมพี่หรือมันแน่นมันสะเทือนใจเพราะว่ากับคำพูดของลูกคือป๊าป๊าเนี่ยทำให้คนอื่นน่ะโดยไม่ได้อะไรแล้วพวกหนูอ่ะคือเอาให้เด็กๆลำบากนะครับนะเอาสั้นๆแล้วกันผมไม่อยากใช้คำพูดของลูกผมเลยนะครับลูกลำบากครอบครัวลำบากนะหลังจากนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าช่วยสังคมอ่ะขอแค่ส่วนหนึ่งพอนะครับคือไม่ใช่เฉพาะคดีลุงพลนะครับตอนนั้นเนี่ยผมทำคดีฟรีเนี่ยเยอะมากได้เงินเดือนนึงเนี่ยเอาไว้ว่าเหลือไม่เท่าไหร่ต่อเดือนอ่ะนะครับนะไม่ใช่เฉพาะคดีลุงพลอย่างเดียวทีนี้ผมก็เลยกลับมาคิดนะครับว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยผมควรจะทำในแนวธุรกิจอ่ะเพื่อที่จะให้ลูกผมได้เรียนดีๆให้ครอบครัวผมได้ดีบ้างอ่ะนะครับนะผมถึงเปิดบริษัทสิทธาลอเฟิร์มเนี่ยเมื่อ1ปีที่ผ่านมานะครับผมเปิดสำนักงานสิทธาลอเฟิร์มผมบอกตรงๆมันคือธุรกิจครับนะแต่ธุรกิจนี้ผมก็ทำเพื่อคนที่มาขอความช่วยเหลือก็คือส่วนนึงแต่ตั้งแต่ผมทำมาเนี่ยผมไม่เคยใส่เสื้อยืดทนายประชาชนอีกเลยนะครับผมก็ทำของผมนัดผู้สื่อข่าวมาแถลงข่าวนะที่พี่ชูวิทย์เอามาเปิดเผยอ่ะมันก็มีที่แถลงและได้ตังค์นะครับแล้วก็แถลงที่ไม่ได้ตังค์บ้างแล้วผมก็ไม่แถลงอะไรบ่อยนะเอาอย่างปีนี้นะครับนะถ้าผมเช็คข้อมูลมาไม่ผิดเนี่ยตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาเนี่ยผมแถลงแค่2คดีเท่านั้นเอง
นะครับไม่ใช่คดีที่ผมไปโพสต์หรือว่าไปอะไรนะเอาที่มีการจัดแถลงตั้งแต่เดือนมกราไปต้นมาในเลขาผมส่งมาให้อ่ะนะครับมีแค่คดีหนึ่งคดีรองนายกคดีรองนายกเนี่ยผมเก็บตังค่าแถลงนะครับอีกอันนึงก็คือคดีทหารที่ไปตามไล่ยิงคนที่ผมให้ทุกคนเนี่ยมาที่นี่แล้วก็ไปดูรถที่ผู้เสียหายเนี่ยเขาถูกไล่ยิงเคสนี้ผมไม่ได้เก็บเงินนะครับเหตุผลที่ทำไมผมบางเคสผมต้องเก็บเงินบางเคสผมต้องไม่เก็บเงินเพราะอะไรผมไม่ใช่ว่าไปบอกเขาว่าไอ้นี่คือค่าแถลงข่าวแล้วไม่ให้พี่นักข่าวมาเรียกสื่อมวลชนผมไม่เคยให้ตังค์พี่เลยสักคนเพราะว่าผมคิดว่าผมมาเนี่ยผมเอาเนื้องานให้หน้าที่ของพี่นักข่าวคืออะไรก็คือมาเอางานเพื่อที่จะไปให้กับทางต้นสังกัดผมสังกัดนะครับแล้วไปเสนอข่าวต่อไปอย่างผมเห็นนักข่าวอยู่คนนึงขออนุญาตเอ่ยนามภูริไม่เคยมาที่นี่เลยแต่รู้ดีนะครับว่าเลี้ยงนักข่าวแค่น้ำหนึ่งขวดนะแล้วนักข่าวต้องไปเสียตังค์อีกร้อยเป็นร้อยค่าจอดรถนะครับแต่ผมได้รับ300,000นะแล้วเขาโดนฟ้องกับผมไหมล่ะเวลาผมโดนฟ้องอ่ะไอ้ที่ผมเก็บค่าแถลงข่าวเนี่ยเพราะว่าบางเคสเราสู้ผมอิทธิพลนะครับแล้วก็เคสเหล่านี้เนี่ยเขาฟ้องกับผมแน่แล้วไอ้ค่าใช้จ่ายที่เวลาผมโดนฟ้องแล้วเนี่ยผมจะทำยังไงแล้วผมจะไปเบิกกับลูกความอีกรอบหรอไม่ใช่ผมก็คิดไปเลยว่าเรื่องนี้ผมถูกฟ้องแน่นอนผมขอคิดเนี่ยแหละค่าแถลงข่าวแล้วก็ติดตามเรื่องทั้งหมดเนี่ยนะเป็นจำนวนเงินเท่านี้แล้วแต่ว่าผมหนักแค่ไหนกับเรื่องนั้นนะครับอย่างเคสที่ไปเอาภาพนี้ไปนะครับวันนั้นเป็นวันที่17 กุมภานะในตี้เนี่ยนะครับเรื่องเว็บพนันนะครับมาปรึกษาผมที่นี่นะเนื้อคดีเรื่องนี้เป็นยังไงเนื้อคดีเรื่องนี้เนี่ยมาเนี่ยบอกว่ามีคนน่ะญาติของเขาเองอ่ะนะครับกดโทรศัพท์ของเขานะครับแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปโอนเข้าเว็บพนันเป็นจำนวนเงิน40 ล้านบาทนะครับจะให้ผมเนี่ยไปตามที่ตำรวจไซเบอร์นะครับให้ผมตามตำรวจไซเบอร์แล้วเรื่องนี้มันเกี่ยวเขาไปตามแล้วปรากฏว่าโดนอ้างมาว่าเกี่ยวข้องกับนายใหญ่ของไซเบอร์ผู้บัญชาการเขาอ้างมาแบบนี้ผมก็บอกโอ้โหถ้าผมเปิดเรื่องนี้ไปเนี่ยนะเปิดชื่อไปตามสไตล์ผมเปิดชัดเจนอยู่แล้วผมก็โดนฟ้องอีกแล้วยอดค่าเสียหายของทุนเนี่ย40 หรือ 50 ล้านผมจำไม่ได้นะครับผมก็เรียกค่าแถลงข่าวค่าที่ผมอาจจะต้องถูกฟ้องในอนาคตเนี่ยเป็นจำนวนเงิน300,000 บาทแล้วถ้าเขาได้เงินกลับมามันก็เป็นสิทธิ์ที่ผมควรจะได้ถูกไหมผมก็คิดเปอร์เซ็นต์เขา15%ของเงินที่เขากลับมาผมไม่เคยไปไถนะครับไม่เคยไปไถว่าเฮ้ยต้องเอามาให้ผมเพื่อผมจะจัดแถลงข่าวผมทำเป็นใบเสนอราคานะพี่ชูวิทย์เคยทำธุรกิจสุจริตหรือเปล่านะครับของผมไม่ได้เป็นมุกมิบเอาเงินกันพอจับได้แล้วถึงรับสารภาพนะผมทำเป็นเอกสารใบเสนอราคาไปคุณจะมาทำกับผมหรือไม่ทำกับผมมันเป็นสิทธิ์ของคุณนะครับถ้าเกิดคุณรับข้อเสนอของผมได้ผมก็ทำให้นะครับอย่างปีที่ผ่านมาผมแถลงข่าวเนี่ยค่อนข้างจะหลายเรื่องนะครับเคสน้องพอสที่ทะเลาะกับบริษัทค่ายเพลงผมบอกพอสเลยพอสเรื่องนี้พี่โดนฟ้องแน่แต่เด็กอันนี้ผมสงสารผมไม่เก็บเงินน้องทั้งหมดเลยนะครับผมไม่เก็บน้องสักคนเดียวนะแล้วปรากฏว่ายังไงสุดท้ายผมก็โดนฟ้องจริงๆอันนี้พอผมโดนฟ้องมันก็เป็นต้นทุนที่ผมจะต้องไปรองรับเพราะว่าอันนี้ก็ถือว่าผมถือเป็นเคสช่วยเหลือนะแต่ผมไม่ได้บอกว่าผมเป็นทนายประชาชนไปช่วยเหลืออันนี้เป็นน้ำใจที่ผมสงสารน้องผมช่วยนะหรือปีที่ผ่านมาที่นักข่าวเห็นผมไปแถลงคนเขมรถูกทำร้ายนะครับหรือสัญญกรรมที่มานั่งกัน10 กว่าคนผู้หญิงนะแล้วก็มีปัญหาเรื่องจมูกมั่งมีเรื่องอะไรพี่จะมาทำศัลยกรรมทุกคนได้เงินคืนหมดผมไม่ได้เงินเลยสักบาทเดียวค่าแถลงผมก็ไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมทำนะครับหรือว่าเป็นเคสที่คนถูกลวนลามตำรวจลวนลามผมก็ไม่ได้ค่าแถลงไม่ได้ค่าอะไรทั้งนั้นนะครับหรือล่าสุดเมื่อปีที่แล้วยายเงินหายจากธนาคารมานั่งตรงนี้พี่นักข่าวบางคนก็มานั่งอยู่ผมไม่ได้เก็บค่าแถลงที่ผมเก็บค่าแถลงมีเคสไหนเคสรองนายกเคสหนึ่งแล้วนะครับเคสรองนายกเนี่ยนะนอกจากผมจะถูกฟ้องแล้วนะครับผมยังถูกดำเนินคดีมันญาติด้วยนี่ยงยุทธวิชัยดิษฐ์ร้องมันญาติผมด้วยนะฟ้องผมด้วยแล้วผมจะเรียกค่าที่ผมจะต้องถูกตรงเนี้ยมันผิดหรือเปล่าล่ะมันผมต้องมาต่อสู้คดีผมเองอีก
ผมไปเสี่ยงให้คุณนะให้สังคมรับรู้ว่าเรื่องราวเนี่ยเป็นยังไงนะครับอ้าวอีกเคสนึงที่ผมเนี่ยเก็บเงินนี่คือเคสพี่ช่อพี่ช่อเนี่ยไปมีเรื่องกับสสภูมิใจไทยนะครับแล้วผมก็มานั่งแถลงให้นะหลังจากแถลงผมโดนอะไรนะครับผมโดนฟ้อง3คดีนะสุประชัยฟ้องนะลูกสาวสุประชัยนายกอบจฟ้องไอ้ธนบวรฟ้องผมผมต้องไปนครพนมเคสนี้ผมจำไม่ได้ผมเรียกค่าแถลง3หรือ4แสนบาทนะครับแต่ผมก็ต้องรับต้นทุนตรงนี้ผมก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินไปแล้วสู้คดีเนี่ยผมแพ้ผมก็ต้องถูกเขาฟ้องเอาเงินอีกแต่พวกนี้ผมไปเรียกร้องจากเขาไม่ได้แล้วเพราะถือว่าเราเป็นมืออาชีพเรารับงานจากเขามาแล้วเราจะถูกฟ้องในอนาคตหรือไม่เขาจ่ายตังค์เรามาแล้วอันนี้มันเป็นเรื่องที่ผมต้องรับผิดชอบเองนะครับผมจะบอกว่าการแถลงข่าวผมหรือว่าการเรียกเงินของผมผมยอมรับเลยครับว่าผมแพงแต่ทำไมแพงถึงคนเยอะนะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยสำนักงานสิทธาลอว์เฟิร์มมีคนมาปรึกษาทั้งหมด 1,500 เคสนะครับผมรับคดีเนี่ยไม่กี่เปอร์เซ็นต์ไม่ถึง 10% ด้วยซ้ำนะครับแต่ละคดีผมคิดแพงเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกคนรู้ครับว่าผมเอาจริงเอาจังแล้วผมก็ตามคดีให้ลูกความแบบถึงไหนถึงกันอ่ะบางคนนะครับอาจจะคิดว่าเรื่องทนายที่ดีนะอย่าเอาเรื่องลูกความเป็นเรื่องของตัวเองแต่ผมคิดต่างครับผมคิดว่าลูกความมาพึ่งเราแล้วเนี่ยถึงไหนถึงกันโดนฟ้องก็ต้องโดนด้วยกันนะอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดด้วยกันอันนี้คือคติของผมเลยแล้วก็น้องๆในสิทธาลอว์เฟิร์มก็คิดกันแบบนี้คือเราเต็มที่นะคือรับรองมาหาสิทธาลอว์เฟิร์มเนี่ยอุ่นใจได้เลยนะครับคือจะบอกว่าผมเรียกค่าแถลง 300,000 นะครับจริงๆแล้วเนี่ยค่าปรึกษาผมเนี่ยเวลาถ้าคนโทรปรึกษานะผมคิดตังค์นะครับผมมีลูกน้องผมมีบริษัทที่มาที่เนี่ยไม่ใช่ถูกๆนะครับบริษัทเนี่ยค่าใช้จ่ายผมเดือนนึงอ่ะเยอะมากนะครับผมต้องคิดค่าปรึกษาค่าปรึกษาถ้าคุยกับลูกน้องผมครั้งนึง20นาทีเนี่ย 1,000 บาทแต่ถ้าจะคุยกับผมเนี่ย20นาทีเท่ากันเนี่ย 1,500 บาทแต่ถ้าจะมาหาผมที่สำนักงานนะครับ 3,000 บาทนะครับในการเจอผมได้คุยกันครึ่งชั่วโมงนะครับอันนี้มันคือวิชาชีพผมไม่ได้ทำอาชีพที่มันเป็นสีเทาผมไม่ได้ไปเปิดอาบอบนวดนะอันนี้มันเป็นอาชีพที่ผมทำนะครับแล้วผมก็โปร่งใสนะครับเงินทุกบาททุกสตางค์ถ้าจะไปตรวจสอบผมเห็นบางเว็บนะเอาไปลงปี6162มีรายได้แค่ปีละ2ล้านแล้วทำไมไลฟ์สไตล์ตั้งถึงโอ้โหดูไฮโซไปเที่ยวนั่งบิสเนสคลาสนะครับไอ้นั่นมันปี6162ผมเพิ่งจะเปิดสิทธาลอว์เฟิร์มเนี่ยเมื่อปีที่ผ่านมานี่เองปี65นะครับแล้วการที่ผมจะไปใช้ชีวิตดีๆเนี่ยเพื่อให้ลูกผมมีความสุขอ่ะมันผิดไหมล่ะนะครับวันนี้ผมยอมรับเลยผมมีเงินนะครับและการที่มีเงินของผมผมจะพาลูกเมียผมครอบครัวผมไปเที่ยวนะครับไปซื้อของดีๆให้ใช้ที่เขาอยากได้เนี่ยผมทำเพื่อครอบครัวผมมันผิดไหมผมไม่ได้เอาเงินไปเลี้ยงอีหนูนะที่จะต้องมาแบบว่าเฮ้ยไปทำตัวหรูหรานะพี่ชูวิทย์เอาภาพส่วนตัวผมไปลงว่าผมไปปารีสไปอะไรแบบเนี้ยก็มันเงินของผมอ่ะผมทำงานแรกมาผมเหนื่อยผมเครียดเวลาลูกความมาหาผมอ่ะแล้วผมจะเดือนนึงผมจะไปเที่ยวต่างประเทศสักครั้งนึงนะพาครอบครัวไปมันผิดหรือเปล่านะจริงๆพี่ชูวิทย์อ่ะนะมาเล่นประเด็นเนี้ยผมจะบอกเลยโพสเฟซของชูวิทย์กมลวิศิษฐ์อ่ะนะ Facebook เพจนี้เนี่ยจริงๆมันต้องเป็นเพจที่คุณภาพนะแต่การที่มันเล่นไอ้ในเอาภาพลูกความคนนึงที่ไม่ได้จ้างผมมานะคนนั้นน่ะเอาใบเสนอราคาที่ยังไม่มีการตกลงกันนะเอาไปให้พี่ชูวิทย์เล่นนะครับแล้วพี่ชูวิทย์เอาไปเล่นนะผมดูมันกระจอกมากเลยนะครับมันไม่ใช่งานของประเทศชาติอะไรอีกต่อไปแล้วตอนนี้มันก็จะเป็นงานของอ่ะไอ้ตั้มมีแผลอะไรเดี๋ยวกูจะมาเล่นอ้าวใครที่เคยทำงานไอ้ตั้มมานะแล้วมันทำไม่ถูกใจหรือมันทำไม่ดีอะไรเอาข้อมูลให้กูเดี๋ยวกูจะโพสต์เองนะเพจคุณภาพหายไปแล้วพี่ชูวิทย์นะครับพี่ชูวิทย์ต้องเล่นเรื่องใหญ่ๆสินะมาเล่นเรื่องอะไรอย่างนี้ผมว่ามันไร้สาระนะแล้วก็จะมาตรวจสอบภาษีเหรอผมทนายตั้มนะสิทธาลอว์เฟิร์มนะครับทำถูกต้องหมดอ่ะผมยื่นภาษีทุกเดือนนะครับอันนี้พอมอดอ1นะพอมอดอม1เนี่ยทุกเดือนเดือนละ 3,100 นะครับ
พอมอดอ3นี่รายเดือนนะครับผมจ่ายภาษีเดือนละ 36,000 นะครับนะอันนี้พอมอดอ53อันนี้ 8,000 กว่านะครับแล้วยังมีภาษีมูลค่าเพิ่มพอๆอะไรเนี่ย30อีกอันนี้เดือนละอีก 10,000 กว่านะครับตรวจสอบผมได้เลยนะครับเพราะว่าผมคิดว่าผมทำงานลักษณะเนี้ยเดี๋ยวผมก็ต้องโดนตรวจสอบฉะนั้นผมบอกบัญชีบอกกับทุกคนนะครับว่าทำให้มันถูกต้องนะเสียภาษีให้รัฐจะเสียปีละกี่ล้านเสียไปเลยนะครับก็ถือว่าเราอยู่ในแผ่นดินไทยอะครับเราก็ต้องทำให้มันถูกต้องนะครับผมไม่เคยคิดจะเอาเงินมางุบงิบทำอะไรที่มันผิดกฎหมายหรือว่าอะไรเลยนะครับอย่างที่เขามาเล่นสำนักงานผมเนี่ยนะในหัวจดหมายมันก็ไม่ได้บอกนี่ว่าเป็นมูลที่ทีมงานประชาชนนะมันสินทาลอว์เฟิร์มเป็นบริษัทบริษัทมันเป็นธุรกิจมันก็ไม่แตกต่างจากที่พี่ชูวิทย์เปิดโรงแรมเดวิดหรอกผมถามหน่อยโรงแรมเดวิดเนี่ยเปิดให้กับทาง คนยากคนจนพักฟรีไหมอ่ะพี่ไม่เปิดหรอกเพราะมันคือธุรกิจของพี่ใช่ไหมครับแล้วพี่จะมาแขวะธุรกิจผมทำไมนะผมจะรวยเร็วหรือจะรวยช้าอะไรยังไงเนี่ยมันคือความสามารถลูกความมาหาผมเขาไว้ใจผมเขาเชื่อใจผมเขาถึงยอมจ่ายเงินน่ะนะครับบางคนถามค่ามหาตั้มทนายตั้มเนี่ยคดีเท่าไหร่ผมบอกเลยนะถูกใจผมให้ฟรีก็มีนะครับผมไม่ใช่ว่าจะไปเอาเสียตังค์ทุกเรื่องนะแล้วถ้าเสียตังค์แพงไหมแพงนะระดับแสนระดับล้านก็มีคนจ่ายผมนะครับเพราะว่าเขารู้ว่าผมทำจริงไงนะครับแล้วผมก็ใช้สมองอ่ะใช้ความรู้ความสามารถนะครับในการทำงานของผมนะครับคือลูกความเนี่ยเอาง่ายๆนะผมบอกเลยเนี่ยที่เขามาหาผมเนี่ยเพราะว่าเขาอ่ะเห็นผมอ่ะเป็นคนที่มีไหวพริบดีนะครับแล้วก็กล้าสู้คนเขาถึงมาหาอ่ะยกตัวอย่างนะครับผมแค่แย่พี่ชูวิทย์อ่ะโพสเรื่องโพสภาพไม่ได้เอ่ยอะไรด้วยอะไรแฉไปไถไปนะครับแล้วโพสภาพปึกเงินนะครับพี่ชูวิทย์ยังผมแค่เนี้ยยังตกหลุมผมรับสารภาพมานะครับว่าตัวเป็นของตัวเองเอามาจากสารวัตรตัวเนี่ยเห็นไหมเราไม่ได้เรียนกฎหมายมาพอพี่ไม่ได้เรียนกฎหมายมาเนี่ยนะผมหวังดีนะจริงๆแล้วผมอุตส่าห์บอกพี่ชูวิทย์แล้วพี่ชูวิทย์มันเป็นเงินก้อนอื่นเพราะตอนแรกผมไม่ได้อยากให้พี่ชูวิทย์ถูกดำเนินคดีผมก็พยายามบอกพี่ชูวิทย์บอกออกสื่อมันเป็นเงินก้อนอื่นพี่ชูวิทย์มันไม่ใช่เงินก้อนที่พี่เอาไปบริจาคแต่พี่ก็ยังจะไปรับอีกนะครับเดี๋ยวมันก็ต้องมีขั้นตอนต่อมานะครับเอาล่ะตอนเช้าผมขอแถลงในเรื่องของเงินก่อนที่พี่นักข่าวเนี่ยมีข้อสงสัยเกี่ยวเรื่องนี้ไหมถ้าเกิดว่าเรื่องสำคัญของประเทศชาติเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับตำรวจผมขอให้พี่นักข่าวเนี่ยพักแป๊บนึงเพราะผมขอเตรียมข้อมูลก่อนนะครับแต่ถ้าพี่นักข่าวยังมีอะไรที่คลางแคลงใจกับผมว่าผมเรียกเงิน 300,000 ทำไมไม่แบ่งพี่ๆนักข่าวเนี่ยถามมาได้เลยนะครับกรณีที่ทนายตั้มพูดเมื่อกี้ค่ะว่าแฉคุณชูวิทย์นิดเดียวแล้วตกหลุมพรางเหมือนพยายามจะบอกอะไรคุณชูวิทย์แต่คุณชูวิทย์ออกมารับสารภาพเองอย่างเงี้ยมันบ่งบอกถึงสภาวะความคิดหรือความนึกคิดของคุณชูวิทย์ที่อ่อนด้อยด้านกฎหมายหรือเปล่าคะจะไปบอกว่าพี่ชูวิทย์เขาอ่อนด้อยเลยเนี่ยไม่ถูกหรอกเอาเป็นว่าผมช่างคิดแล้วกันนะถึงแม้ว่าในสายตาผมเนี่ยพี่ชูวิทย์เขาจะปรามาสว่าผมเป็นเด็กน้อยเป็นเด็กไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมเป็นมวยรุ่นไลท์เวทนะครับแต่รุ่นไลท์เวทเนี่ยตอนนี้พี่ชูวิทย์ก็คงจะเกลียดผมที่สุดในประเทศแล้วหรอมั้งนะคงจะไม่อยากจะไปทำไอ้คดีกัญชาเรื่องกัญชาอะไรละนะครับนะทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับประเทศนะครับที่ผมแฉพี่ชูวิทย์ผมไม่ได้ต้องการที่จะเอาพี่ชูวิทย์ให้ตายผมแค่ผมรู้มาพี่ชูวิทย์รับสารภาพมาแต่ถ้ารับสารภาพในข้อเท็จจริงจริงเนี่ยผมก็จบไปตั้งนานแล้วผมก็ไม่ตามต่อพี่ชูวิทย์หรอกนะครับนะแต่เรื่องนี้ขอเบรกไว้เดี๋ยวมันจะยาวไปเอาถามเรื่องประเด็นเงินต่อค่ะเรื่องเงิน 300,000 นะคะที่พี่ตั้มรับมาแล้วเวลาทางแถลงข่าวอย่างเงี้ยค่ะในมุมมองของสื่อค่ะจรรยาบรรณของสื่อเขาไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินด้วยบางอาจจะสื่อเองอาจจะมีความไม่สบายใจเหมือนพูดง่ายๆว่าเหมือนเราตกเป็นเหยื่อไหมคะง่ายๆพี่ตั้มมาหลอกใช้สื่อหรือเปล่าหลอกใช้อะไรอ่ะเวลาผมมาผมก็มีเนื้อหาข่าวให้มาคือไอ้ที่ลงอะนะว่าค่าแถลงข่าวของผมเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะเลขาว่าจะลงเลยที่มันง่ายไปหน่อยจริงๆแล้วมันน่าจะบอกว่าค่าดำเนินการหากทนายตั้มถูกฟ้องถ้าอย่างนี้มันจะต้องเหมาะสมกว่าถูกไหมพี่นะแต่ว่าอันนี้อาจจะคิดง่ายไปอันนี้ผมอาจจะต้องไปบอกกับทางทีมงานว่าอาจจะปรับเปลี่ยนถ้อยคำเพราะจริงๆแล้ว
มันไม่ใช่ค่าที่ผมมานั่งแถลงมันเป็นค่าเสี่ยงภัยที่ผมจะต้องถูกฟ้องในอนาคตแล้วผมก็ไม่ได้เก็บทุกคดีผมเก็บเฉพาะคดีที่ผมถูกฟ้องแน่และลูกความมีกำลังจะจ่ายนะครับด้วยความเคารพต่อไปนี้สมมติหากสื่อมีแนวคิดว่าจะบอยคอตพี่ตั้มและกรณีพี่ตั้มเนี่ยแถลงข่าวทีไรรับตังมาเพื่อที่จะมาออกทีวีออกสื่อเนี่ยตรงเนี้ยอันนี้ก็น้อมรับพี่นักข่าวเลยเพราะว่าผมได้บอกเหตุผลไปแล้วไปชัดแล้วว่าผมไม่ได้เอามาว่าค่าที่ผมมานั่งตรงนี้นะครับมันมีสิ่งต่อไปที่ผมจะต้องทำและผมจะต้องถูกฟ้องผมว่าผมบอกชัดเจนแล้วนะแต่มันมีโปรโมชั่นในสัญญาของพี่ตั้มกับคู่ความไหมว่าเดี๋ยวผมจะแถลงข่าวให้ด้วยนะก็ใช่ไงครับมันเริ่มทุกอย่างมันเริ่มจากการที่ผมตั้งต้นมาแถลงข่าวและการแถลงข่าวของผมมันถูกฟ้องไงครับแต่การที่พี่ตั้มเก็บสตังค์เนี่ยโดยมารยาทของทนายแล้วเนี่ยมันต้องเก็บสตังค์กับคู่ความในเมื่อคุณยังไม่ได้ว่าความให้เขาอะพี่ครับนี่โลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับบางเคสเนี่ยทนายความเนี่ยไม่จำเป็นต้องขึ้นศาลอย่างเดียวนะไปสำนักงานที่ดินก็มีค่าใช้จ่ายไปทำไปติดต่อธุรกิจดูสัญญาก็มีค่าใช้จ่ายนะครับมันไม่จำเป็นที่จะต้องไปทนายความต้องว่าความในศาลอย่างเดียวนะครับอันนี้ผมมาแถลงข่าวผมไปตามเรื่องให้เขานะครับผมก็ถูกฟ้องแต่การถูกฟ้องเนี่ยมันเป็นความรับผิดชอบของคู่ฟาร์มของคุณทนายไม่ใช่เหรอไม่ใช่เขาก็ต้องมาฟ้องผมสิครับเพราะว่าผมเป็นคนทุกเคสผมจะบอกลูกความเลยว่าให้อยู่นิ่งๆเดี๋ยวผมแถลงเองเพราะว่าผมไม่อยากให้ลูกความถูกฟ้องทุกอย่างผมรับไม่ได้ผมคนเดียวอย่างน้องพอสนะครับผมบอกพอสพอสไม่ต้องพูดอะไรเดี๋ยวพอสถูกฟ้องเพราะว่าเคสเนี่ยมันฟ้องแน่เดี๋ยวพี่แถลงเองดีกว่านะครับแล้วผมไม่ยอมโดนผมก็ถูกฟ้องอยู่เพราะแค่คนเดียวนะครับทนายตั้มเขาแสดงว่าเวลาที่มีเคสมาติดต่อทนายตั้มเนี่ยถ้าติดต่อว่าความกันปกติก็อีกราคาหนึ่งก็จะถูกต้องครับต้องอีกราคาหนึ่งถูกต้องครับเขาจะบอกได้ไหมครับว่าถ้าไม่เป็นข่าวราคาเท่าไหร่เป็นข่าวราคาเท่าไหร่มันต้องแยกอย่างนี้เลยคือแถลงข่าวส่วนแถลงข่าวติดตามคดีส่วนติดตามคดีส่วนดำเนินคดีในศาลคืออีกเรื่องนึงมันก็จะมีทั้งเอาอย่างเคสที่ชอบจ้างติดตามเงินแถลงข่าวออกสื่อมวลชนด้วยหนึ่งนะครับแล้วก็ฟ้องคดีด้วยอีกหนึ่งอันนี้ก็คือสองยอดแล้วพี่ตั้มทำไมไม่บอกตั้งแต่วันแรกที่พี่ตั้มตั้งโทรศัพท์เลยว่าต่อไปนี้ใครจะแถลงข่าวต้องเสียตังค์ไม่มีครับผมไม่ได้เก็บทุกเรื่องไงก็เข้าใจแต่ทำไมไม่บอกใครเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เพื่อความสบายใจพี่ๆนักข่าวนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดผมส่งหมายไปในกลุ่มนักข่าวผมจะส่งเลยว่าเคสนี้ผมได้รับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการซึ่งผมจะถูกฟ้องในอนาคตมาด้วยเพื่อความสบายใจนะครับเคสนี้ผมแถลงให้ฟรีครับเอางี้ไหมพี่จะได้รู้อย่างน้อยก็เป็นแฟร์ระหว่างสองฝ่ายว่าไม่งั้นผมก็ตกเป็นเครื่องมือของทนายหรือเปล่าในการเผยแพร่มันจะเป็นเครื่องมือยังไงในเมื่อพี่ก็ได้ข่าวไปทำด้วยอะในการได้ข่าวมันเป็นเรื่องปกติอะก็มันก็แล้วแต่พี่ครับว่าจะอะไรแต่ผมก็จะชี้แจงไปในนั้นอะว่าเอาเรื่องนี้ผมมีค่าดำเนินการแสดงว่าไม่กลัวที่จะถูกสื่อบอยคอตใช่ไหมคะในการรับเคสว่าแถลงข่าวผมว่าผมอธิบายไปชัดเจนแล้วนะว่ามันไม่ใช่ค่าที่มานั่งขาดแถลงข่าวทีเดียว 300,000 มันเป็นความเสียหายอนาคตที่ผมจะต้องถูกฟ้องนะครับแล้วมันมีแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์หรอครับที่ผมจะเก็บเงินนะครับคำถามนี้ 300,000 เนี่ยคือเป็นค่าการฟ้องร้องสำหรับพี่ตั้มเพียงคนเดียวหรือว่าทีมงานด้วยหรือว่าต้องส่งยอดไปตรงไหนยังไงอีกไหมทีนี้วนเวียนอยู่ในบริษัทอย่างเดียวทุกคนที่ถูกฟ้องครับทนายครับแล้วเราไม่สามารถประเมินได้ล่วงหน้าเลยครับว่าคดีนี้ถ้าเราทำแล้วมันจะคุ้มหรือว่าคดีนี้ถ้าเราทำแล้วมันถูกฟ้องแล้วเราก็ถือเลือกที่มันจะไม่ทำหรือนะมันสามารถบางเคสมาเราเลือกไม่ได้ครับบางเคสเราเลือกไม่ได้เราก็ต้องทำนะครับแต่ว่าผมมาประเมินได้อย่างเคสที่เราต่อสู้กับคนที่มีอิทธิพลหนักๆอันนี้เราก็มั่นใจว่าเราต้องถูกฟ้องจริงๆนะครับแล้วถูกฟ้องจริงเนี่ยพี่นักข่าวไม่ถูกฟ้องกับผมอยู่แล้วถูกไหมอันนี้ผมต้องถูกฟ้องเองเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งวันพุธเนี่ยนะครับผมต้องไปนครพนมเพราะผมเนี่ยถูกดำเนินคดีเนี่ยทั้งหมดเนี่ย3คดีนะครับอันนี้ผมก็เรียกค่าใช้จ่ายไปเรียบร้อยแล้วค่าเครื่องบินค่าอะไรผมก็ไม่ได้เก็บมาเพิ่มนายตั้งคำถามในกรณีที่คุณชูวิทย์เอาไปมาแถลงกันเนี่ยไม่ได้รับเคสใช่ไหมพอเสนอราคาแล้วไม่ได้รับครับไม่ได้รับครับเหตุผลคือลูกความเนี่ยคนนี้นอกจากมาหาผมแล้วยังไปหาทนายเดชาด้วยนะครับคือนอกจากว่าจะให้ผมไปติดตามไอ้เรื่องเงินพนันของเขาแล้วนะครับเขายังจะไปให้ผมเขาอาจจะแบบว่าเฮ้ยมีต้องมีให้จ่ายก็เลยไปหาทนายเดชาคืออยากจะช่วยฟรีอ่ะแต่ว่ามันเป็นเงินพนัน 40-50 ล้านอ่ะอยู่ๆจะให้ผมมาเปลืองตัวไปฟรีๆมันใช่ไหมล่ะนะครับแค่ที่ผมรู้เลยแล้วยังมีส่งไลน์ให้ผมแจ้งขายที่เขาด้วยนะครับเด็กคนเนี้ยแล้วหรือเอาผิดกับคนที่นำไปเสนอราคาไปแชร์ไม่คิดว่าคงไม่ทำเพราะว่าจริงๆแล้วคือผมทำเนี่ยมันเป็นผ
ผมไม่ได้ไปขอเขาแบบว่าส่วนตัวแบบนี้ผมทำเป็นใบเสนอราคาถูกต้องอ่ะนะแล้วผมก็คิดว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ต้องปิดบังอ่ะมันเป็นเรื่องสาธารณะที่เขาสามารถที่เอาไปให้เพื่อนเขาดูได้หรือได้ว่าเฮ้ยทนายตั้มมีค่าแถลงข่าวแบบนี้นะครับได้เคสที่เป็นเรื่องแบบคุณชูวิทย์เนี่ยตรงนี้ได้สตังค์ไหมไม่ได้ทำไม่ได้ทำครับเคสนั้นไม่ได้รับผมไม่ได้รับทำไอ้เคสที่อาทนายแฉเรื่องกระเป๋าตังค์6 ล้านเนี่ยอ๋อไม่ได้ตังค์ครับอันนี้ก็แถลงฟรีครับไม่มีใครจ่ายตังค์ผมครับไม่ว่าจะเป็นหลานคุณชูวิทย์ที่ไม่มีหรอกครับหลานชูวิทย์มาให้ผม300,000-3 ล้านก็ไม่คุ้มแล้วครับทะเลาะกับคุณชูวิทย์แล้วก็เอาทัวร์มาลงผมทั่วประเทศอย่างเงี้ยนะครับไม่มีใครจ่ายตังค์ทำไมถึงลูกมาสู้กับคุณชูวิทย์ซะอย่างผมได้ข้อมูลไงพอผมรู้ได้ข้อมูลแล้วรู้ว่าพี่ชูวิทย์เนี่ยพูดไม่จริงในบางเรื่องถ้าผมไม่ออกมาแถลงข่าวเนี่ยสังคมจะมีใครรู้ไหมว่าพี่ชูวิทย์รับเงินจากสวัสดิ์มาไม่มีใครรู้ครับแล้วพอผมรู้มาผมก็อยากจะให้ทุกคนรู้นะครับรู้ลอยๆแล้วก็ออกมาแถลงเลยออกมาโพสเลยอะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมไม่มีใครประสานมาว่าผมได้ข้อมูลมาก่อนหน้านั้นอ๋อไม่ใช่ครับเย็นนั้นเลยผมได้ข้อมูลเย็นนั้นเลยนะครับพอได้เย็นนั้นเสร็จกลางคืนนั้นผมโพสทันทีนะครับผมได้มาวันนั้นเลยแล้วไม่ได้แต่จองก่อนนะคะผมมีข้อมูลมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วมีบางคนเนี่ยให้ข้อมูลผมมาแต่พอผมมีหลักฐานที่มันค่อนจะแน่นเนี่ยผมก็เลยมีการโพสต์ไปเขาเรียกว่าไงอะลองเชิงดูนะครับขุดหลุมไว้ก่อนนะเผื่อจะมีคนมาตกเบ็ดนะครับตกหลุมทนายตั้มก็รู้ว่าไอ้เงินก้อนนั้นมาจากสวัสดิ์ถูกไหมคะผมรู้ข้อมูลดีครับแต่ผมก็รู้ด้วยว่าไม่ใช่6ล้านที่ทนายตั้มบอกว่ามีข้อมูลมาก่อนหน้านี้แล้วเดี๋ยวก่อนเรื่องพี่ชูวิทย์ผมขอเป็นบ่ายไม่ใช่บ่ายแล้วครับเดี๋ยวสักครึ่งชั่วโมงให้พี่นักข่าวส่งข่าวเรื่องนี้ก่อนสรุปการทำงานของทนายตั้มเนี่ยถ้ามีการโทรปรึกษาถ้าไม่ใช่ทนายตั้มเป็นทีมงานคือ 1,000 บาทต่อ20 นาทีถ้าเป็นที่ทนายตั้มคือ 1,500 บาทต่อ30นาที20นาทีอ๋อ20นาทีเหมือนกันการแถลงข่าวแล้วก็แต่ถ้ามาเจอที่สำนักงานเจอตัวผมเป็นๆนะครับ 3,000 บาทครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงการแถลงข่าวแล้วก็การแถลงข่าวที่บอกมีเก็บเงินเนี่ยเป็นเก็บการเก็บเงินเพื่อเตรียมตัวไว้เผื่อตัวเองถูกฟ้องร้องคดีในการดำเนินการแล้วก็การติดตามคดีการดำเนินคดีต่างๆเนี่ยมีเก็บจริงไหมคะไม่มีเก็บแล้วครับคือผมไปตามเรื่องตามเงินให้เขาหรืออะไรให้ไม่มีเก็บแล้วอันนี้ก็คือครอบเวอร์อยู่ในนี้หมดผมจะเป็นคนที่เรียกเก็บแค่ครั้งเดียวค่ะแล้วก็มันมีต่อสู้คดีความจนชนะแล้วเขาก็มีการจ่ายค่าทนายอะไรอีกยังไงไหมคะก็อย่างที่ได้เห็นในสัญญาเลยครับถ้าเกิดเขาได้รับเงินคืนมาผมก็ควรจะที่จะต้องได้รับส่วนแบ่งนะครับเราคิดเป็นยังไงเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วแต่เลยครับผมมักคิดต่ำกว่าคนอื่นคนอื่นเขา 25% ผม 10 มั่ง 15 มั่งเท่านี้แหละครับในหมวดมารยาทของทนายความมีไหมให้เก็บสตังค์ก่อนในเรื่องของการว่าความกับแม่ลูกแล้วแต่ครับว่าจะเก็บก่อนเก็บหลังแล้วแต่จะผ่อนจ่ายหรือได้อะไรก็ได้นะครับไม่มีแล้วแต่ตกลงกันเลยนะครับการรับสตังค์อย่างเงี้ยก็ถือว่าไม่ผิดมารยาทกับทนายความใช่ไหมทนายก็ต้องรับเงินเลยครับไม่ใช่ทนายไม่มีเงินเดือนนะครับไม่มีเงินเดือนนะที่จะแบบว่ามีคนจ่ายแค่จ่ายด้วยทนายมีจะมีเงินก็ต่อเมื่อมีคนมาจ้างนะครับอันนี้ขอถามนิดนึงค่ะใบเสนอราคา300,000 บาทเนี่ยเสนอทุกเคสที่เข้ามาไม่ครับไม่ทุกเคสครับเราพิจารณากฎเกณฑ์ยังไงบ้างเฉพาะคดีที่มันเป็นคดีที่ใหญ่แล้วว่าผมต้องถูกฟ้องแน่นอนนะครับและลูกความมีกำลังที่จะจ่ายนะครับอย่างเคสปีเนี้ยที่มีทหารมาครับอันนี้ผมก็ช่วยเขาฟรีไม่มีค่าแถลงข่าวนะครับแล้วการที่ลูกความรู้อยู่ตอนต้นเลยว่าจะถูกฟ้องพร้อมกับทนายก็จะถูกฟ้องแล้วทำไมยังต้องมาจ้างทนายก็ผมบอกแล้วไงพี่ไม่ได้ฟังฟังฮะฟังเธอฟังพี่จะไม่ถามคำถามแบบนี้เพราะผมบอกแล้วว่าให้ลูกความอยู่เฉยๆผมไม่คนพูดนะครับพอผมเป็นพูดผมจะเป็นคนถูกฟ้องแค่คนเดียวให้ลูกความผมจะเซฟตัวลูกความแสดงว่าถ้าสมมติมีปัญหามาปรึกษาทนายตั้มทนายตั้มจะเป็นโลกกำบังให้ลูกความทุกอย่างโดยมีค่าใช้จ่ายกรณีที่ใครมีกำลังจ่ายหรือไม่มีกำลังจ่ายใช่แล้วครับที่คุณออยพูดถูกแล้วคือมาหาทนายตั้มเนี่ยมันก็เหมือนกับผมมาเป็นโล่ให้แล้วคุณไม่ต้องไปกลัวหลังจากมาหาผมคุณจะไม่ถูกดำเนินคดีอะไรเพราะผมใช้คำปรึกษาว่าทำแบบนี้ผิดหรือไม่ผิดแล้วอะไรที่มันเสี่ยงผมจะไปเสี่ยงแทนลูกความเองแต่ว่าถ้าเป็นเคสใหญ่ๆก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีการมาแถลงคดีใช่ไหมคะถ้าเป็นคดีที่ผมดูแล้วเนี่ยประชาชนน่าสนใจผมจะมาแถลงนะครับแต่ว่าบางเคสอย่างเคสน้องพอดผมไม่ได้เก็บเงินนะครับแล้วก็มีอีกหลายเคสที่ผมไม่ได้เก็บตังมันเป็นส่วนน้อยมากนะครับไอ้เคสชื่อไอ้ตี้อะไรเนี่ยที่มาหาผมที่ผมต้องเก็บตังค์เพราะว่าจะให้ผมสู้ผู้ชาการไซเบอร์อย่างเงี้ยผมก็ต้องไปเปิดชื่อเขา
นะครับแล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับเว็บนู้นเว็บนี้ผมต้องขออนุญาตพี่ๆผมไม่บอกแล้วกันว่าผู้บัญชาการอะไรนะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าเขาจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องเนี่ยมันคือไอ้คนที่ชื่อตี้คนเดียวที่มาบอกผมนะครับส่วนความจริงเนี่ยเราต้องไปค้นหาต่อไปซึ่งผมยังไม่ได้รับงานมาฉะนั้นผู้บัญชาการไซเบอร์คนเก่านะที่มันอ้างว่าเกี่ยวข้องเนี่ยนะผมยังไม่ยืนยันความจริงพี่หลงกรณี 1,500 เคสรับไม่ถึง 10% ส่วนใหญ่ที่ไม่รับเพราะไม่จ่ายเงินค่าดำเนินการไม่ใช่ครับ 1,500 เคสเนี่ยคือเคสที่มาปรึกษาโทรปรึกษาบางเคสโทรปรึกษาก็จบได้โดยที่ไม่ต้องมาหาผมที่สำนักงานต่อหรือบางเคสเนี่ยที่บอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้จะต้องเจอกันก็ต้องมาหาพอต้องมาหาก็ต้องมาคุยกันแล้วก็ดูว่าจะทำอะไรยังไงต่อไปแต่ว่าส่วนมากอ่ะปีนี้ผมเพิ่งจะนั่งแถลงแค่2ครั้งเองเคยเรียกสูงสุดเท่าไหร่ครับค่าดำเนินการแถลงครับน่าจะ 400,000 บาทเท่านั้นครับผมเป็นคดีเกี่ยวกับอะไรพี่ตั้มพี่ชอบเช็คให้ผมหน่อย3หรือ 400,000 เคยพี่ชอบแล้วส่วนคุณตี้เนี่ยได้กี่บาทผมทำไปเสนอราคาแล้วเขาไม่เอาไงก็เลยนำไปสู่ใบที่ออกมาใช่ครับผมเสนอไปแล้วเขาไม่เอาแล้วก็ไปหาทนายเดชาแล้วเขาก็ไปหาพี่ชูวิทย์แต่พี่ชูวิทย์อย่าไปดูแค่ใบเสนอราคาแล้วมาตัดสินผมแล้วมาบอกว่าทนายประชาชนทำไมเก็บเงินอันนี้มันเป็นธุรกิจครับมันเป็นบริษัทอ่ะผมมีค่าใช้จ่ายเดือนนึงผมต้องจ่ายเป็นล้านนะครับจากนี้ก็แถลงข่าวเดือนนี้ทำใบเสนอราคาแบบนี้ต่อไปไหมครับก็อาจจะเปลี่ยนคำแล้วผมจะบอกไม่บอกเป็นค่าแถลงข่าวแล้วเป็นผมจะบอกว่าเป็นค่าดำเนินการที่ผมจะต้องถูกฟ้องในอนาคตแต่มีการเก็บเงินแบบนี้เหมือนเดิมก็ต้องมีการเก็บตรงเงินดีครับมันผมไม่ต้องถูกฟ้องอ่ะแล้วไม่กลัวเรตติ้งตกเหรอทนายก็ผมประชาชนอันนี้ผมให้ประชาชนตัดสินเพราะว่าผมอธิบายไปแล้วนะแล้วทุกเรื่องเนี่ยผมทำเต็มที่ผมออกชนแทนลูกความทุกครั้งนะครับอันนี้ไม่รู้นะคะลองถามดูว่าประชาชนอื่นเขามีการเก็บแบบนี้ไหมคะผมเคยได้ยินข่าวมาทนายผู้หญิงคนหนึ่งเก็บเงินค่าไปรายการโหนกระแสครั้งละ 300,000 บาทอันนี้ลองไปถามคุณหนุ่มกันชัยดูนะครับอันนี้ไปออกรายการนะครับไม่ใช่มานั่งแถลงแบบผมอันเนี้ยออยยิ้มออยรู้ไม่ใช่ไม่รู้ทนายครับชีวิตเปลี่ยนหลังจากออกมาทำคดีใหญ่ๆออกมาแถลงข่าวมีสื่อมวลชนให้ความสำคัญมันมีออปชั่นเสริมอะไรนอกจากค่าเงินการ 300,000 ในแต่ละคดีหรือว่ามีใครเสนออะไรนอกเหนือจากนี้ในภาคธุรกิจหรือราชการเองก็ตามไม่มีไม่ส่วนมากก็อาจจะมีว่าฟรีที่มีเข้ามานะครับอาจจะมีให้ผมอ่ะเป็นพรีเซนเตอร์ทำนู่นทำนี่บ้างโพสต์ลงเพจมีบ้างครับแต่ว่าไม่เยอะปีนึงประมาณสัก 2-3 เรื่องเท่านั้นเองนะครับพอจะยกตัวอย่างของฟรีที่ได้มาจากการที่เป็นทนายเบอร์1ทนายหน้าใหม่ทนายข้าชนอย่างเงี้ยนั่นเองครับพอจะยกตัวอย่างได้ไหมก็เหมือนกับง่ายๆนะเอาเพจใหญ่ๆอย่างเพจดราม่าแอดดิกเพจเบนดาวาเช่พวกนี้เขาก็รับรีวิวนะครับของผมแต่ผมไม่ได้มีเยอะขนาดเขาหรอกนะผมก็เคยรับรีวิวมาเอาหนังหนังเว็บหนังอันนึงแล้วกันนะครับที่เป็นแอปพลิเคชันที่ดังๆอ่ะก็เคยมาให้ผมเนี่ยมาช่วยโปรโมทหนังให้เขานะครับอ่ะไม่ใช่มากที่สุด 400,000 อย่างที่บอกนะครับเมื่อกี้ผมอาจจะเข้าใจตัวเลขคาดเคลื่อนนะครับเคสที่ชอบให้ 300,000 เท่ากันนะครับไม่ใช่ 400,000 อะไรนะครับแสดงว่ามากที่สุดเนี่ยคือราคา 300,000 ครับแสดงว่าทุกอย่างที่เปลี่ยนแปลงจากนายตั้มไม่ว่าจะรูปร่างหน้าตาการแต่งกายการใช้ของทุกอย่างเหล่านี้เนี่ยมันก็มาจากคนที่สนับสนุนจากการออกมาแถลงข่าวทั้งสิ้นถูกไหมครับไม่โอ้โหแถลงข่าวคือส่วนน้อยนะปีอย่างปีนี้ได้เงินจากการแถลงข่าวจากการที่ผมอาจจะต้องถูกฟ้องในอนาคตมาเนี่ยก็แค่เคสเดียวนะครับผมมีรายได้จากการว่าความจากคนที่มาจ้างเนี่ยอันนี้มันแตกต่างกันเยอะครับการแต่งกายที่เปลี่ยนแปลงไปจากทำคดีของครูปีชาใส่เสื้อปกติธรรมดาแต่ตอนหลังเริ่มคลิปมาใส่แบรนด์เนมแล้วก็มีสำนักงานหรูอยู่สบายดูโอ้อาตรงนี้ฮะมันเกิดจากอะไรครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ไม่อยากใส่เสื้อทนายประชาชนในการที่จะมาทำทุกเคสหรอกนะครับเพราะว่าผมว่าไอ้ตรงนี้มันเหมาะกับการที่เราไปบรรยายกฎหมายสมัยก่อนมากกว่านะครับแล้วผมก็คิดว่ามันอาจจะดูผมมาถึงยุคนี้แล้วอ่ะมันอาจจะดูเหมือนกับการสร้างภาพที่ผมออกมาใส่เสื้อยืดอีกนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็มีบริษัทใหญ่โตนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมทำเนี่ยผมก็คิดว่าผมไม่ว่าผมจะแต่งกายหรือว่าจะไปใช้ของยี่ห้ออะไรมันคือเงินที่ผมหามาได้โดยสุจริตนะครับผมไม่ได้ไปค้ากามไปเป็นแมงดาอะไรแบบนี้ที่จะต้อง
มุกมิบทำนะครับแล้วก็เอาเงินไปแอบซ่อนทุกอย่างของผมมันโปร่งใสอย่างที่บอกผมจ่ายภาษีทุกเดือนนะครับเดือนนึงเนี่ยหลายหมื่นนะวันนี้คุณอาชีพเปิดหน้าออกมาหนึ่งคนว่าจะร่วมกระบวนการแชร์ด้วยตรงนี้มีการส่งข้อมูลกันไหมครับเดี๋ยวเรื่องนี้ถามผมอีกช่วงได้ไหมครับอันนี้ผมขอเอาเป็นเรื่องให้พี่เรื่องข่าวส่งข่าวก่อนนะครับอันนี้เดี๋ยวถามมาก็ดีครับผมก็อยากตอบเหมือนกันนะครับทนายต้องจากการเป็นทนายที่เซ็กซี่เก่งเย็นจนล่าสุดวันนี้เนี่ยแบรนด์เนมทั้งตัวเนี่ยคือประชาชนก็ตั้งคำถามกันว่าที่ทนายตั้มทำคดีอะไรถึงทำให้ชีวิตพลิกขนาดนี้ก็ลูกความเขาเชื่อมั่นในตัวผมนะครับเขาก็มาจ้างผมเยอะเขารู้ว่าถ้าเกิดว่ามาหาทนายตั้มเนี่ยอุ่นใจนะครับแล้วผมก็อย่างที่ทุกคนรู้ผมเลือกคดีเคส500เคสเนี่ยผมไม่ได้บ้าทำทุกคดีนะผมเลือกคดีที่ผมมีโอกาสชนะสูงเพราะว่าชื่อของสิทธาเนี่ยคนคาดหวังว่ามาต้องชนะฉะนั้นผมจะมารับคดีที่แพ้แน่ๆผมจะรับทำไมครับจะจ่ายเป็นเงินนิตยาเป็นสินค้าแบรนด์เนมบ้างไหมครับอะไรนะไม่มีที่ซื้อของฝากมามีที่ว่าลูกความซื้อมาให้มีอะไรบ้างมีครับสุดคืออะไรก็เสื้อก็สองสามหมื่นนะครับด้วยความเคารพคดีที่ทนายตั้มเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนมีสตางค์หมดไหมคนจนไม่มีสิทธิ์เข้าหาคุณทนายตั้มเลยมีทุกรูปแบบมีทุกรูปแบบครับผมมีทั้งคนจนคนรวยแต่ที่ให้ทางเอานี้ยกตัวอย่างเคสบัตรเครดิตที่ผมเพิ่งจะช่วยไปที่ว่าโดนบัตรโดนกดไป500,000เนี่ยใส่กางเกงขาสั้นหาผมจากนครปฐมเลยอันนี้ก็เป็นคนที่ไม่มีตังค์ผมก็รับทำคดีให้จนชนะคดีธนาคารแพ้เขาไม่ต้องจ่าย500,000 บาทนะครับอันนี้แต่ไม่ได้ฟรีผมเก็บค่าวิชาชีพแต่ผมเก็บถูกนะครับยังไม่เสนอราคา300,000นี่รวมค่าตรวจด้วยนะคะถึงจะแยกกันขอคำถามอื่นนะครับพี่ตั้มครับจุดยืนตอนนี้เราเป็นทนายประชาชนหรือเป็นสิทธาลอว์เฟิร์มเพื่อทำธุรกิจผมทำทั้งสองรูปแบบผมยังเป็นเลขาธิการมูลนิธิทีมงานประชาชนอยู่แต่ว่าผมตอนนี้ผมเป็นผู้บริหารของสิทธาลอว์เฟิร์มนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีเคสไหนที่ผมพอที่จะช่วยได้นะครับแบบไม่เสียตังค์ผมก็ยังทำอยู่พี่ตั้มหยิบคำถามจากโซเชียลนิดนึงครับพี่ตั้มเรียกนักข่าวมาแถลงข่าวเนี่ยพี่ตั้มเรียกพี่น้องสื่อมวลชนจากการแถลงข่าวพี่ตั้มได้แสนและพี่ตั้มยังได้เงินอีกอันนี้ประชาชนก็ถามมาอย่างนี้เป็นการหลอกใช้นักข่าวด้วยไหมครับก็ผมถูกฟ้องเลยครับพี่สื่อมวลชนไม่ได้ถูกฟ้องกับผมอ่ะอันนี้คือก็อย่างที่เราเรียนกันไปแล้วว่าผมอาจจะลูกน้องมาใช้คำที่ผิดไปว่าเป็นค่าแถลงข่าวแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นค่าประกันว่าเนี่ยนับจากจุดที่ผมแถลงข่าวคือวันที่ผมเริ่มต้นทำคดีหลังจากนี้ผมถูกฟ้องเราไปไหนเราไปด้วยกันเราไปตามเงินเราไปตามด้วยกันนะครับมันก็คือทั้งระบบอะนะครับสุดท้ายแล้วค่ะมีสื่อหลายคนไม่สบายใจกับคำว่าเกี่ยวกับการแถลงข่าวแล้วพวกเราเหมือนถูกเป็นเหยื่อมาให้แสงให้พี่เนี่ยพี่อยากบอกอะไรกับนักข่าวคะพี่สื่อมวลชนผมเนี่ยทำอะไรมาผมเปิดเผยทุกครั้งนะครับแล้วผมก็ไม่เคยโกหกหลอกลวงอะไรพวกพี่สื่อมวลชนนะครับอย่างเคสเนี่ยมันอาจจะเป็นความผิดพลาดที่ไปใช้คำที่ไม่ถูกต้องว่าเป็นค่าแถลงข่าวแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ค่าแถลงข่าวครับมันคือจุดเริ่มต้นจากการแถลงข่าวแล้วอนาคตถ้าเกิดว่าผมถูกฟ้องเนี่ยผมก็จะต้องรับกรรมในคนเดียวพี่สื่อชนไม่ได้ไปรับกับผมลูกความไม่ได้ไปรับกับผมนะครับมันไม่ใช่เรื่องที่อย่างที่ทุกคนเข้าใจผิดกันนะครับเรื่องนี้แสดงว่ามันเป็นเหมือนเกี่ยวกับเรื่องพลิกเลยจากที่คุณชูวิทย์มาโพสต์และวันนี้พี่ตั้มมาแถลงชี้แจงอยากฝากอะไรกรณีนี้ถึงคุณชูวิทย์ไหมคะก็จริงๆแล้วผมว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของรูปแบบของธุรกิจนะครับพี่ชูวิทย์ก็เคยทำงานสะอาดมาบ้างนะครับพี่ชูวิทย์ก็น่าจะเข้าใจอย่างเปิดโรงแรมเดวิดแล้วผมก็คิดว่ามันก็ต้องมีใบเสร็จใบอะไรอยู่แล้วนะครับผมก็เปิดเผยนะครับผมไม่ได้ไปมุกมิบขอตังค์เขาอะนะผมทำเป็นใบเสนอราคาถ้าใครตกลงก็ดีลกันแต่ถ้าใครไม่ตกลงก็ไม่ต้องทำแค่นั้นพี่ตั้มรู้สึกยังไงวันนี้ต้องมานั่งสาวไส้กันเองระหว่างพี่ตั้มกับคุณชูจริงจริงแล้วเนี่ยผมอะตั้งใจนะครับตั้งใจที่จะมาคุยถึงเรื่องประเทศชาติแต่ว่าผมรู้ว่าเรื่องนี้พี่น้องประชาชนอยากรู้พี่สื่อมวลชนอยากรู้กันมากกว่านะครับคือตอนเนี้ยไอ้เรื่องประเทศชาติเนี่ยเดี๋ยวผมขอพักตรงนี้สักนิดนึงก่อนละกันเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าตำรวจระดับใหญ่กับตัวเจ้าที่ปปง.คนนี้เป็นใครแล้วมาเกี่ยวข้องได้ยังไงนะครับเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงเราเจอกันนะครับขอบคุณพี่นะครับครึ่งชั่วโมงส่งกันทันไหมสัก40นาทีดีไหมพี่โอเค40นาทีนะข่าวอะไรที่สื่อเนี่ยเป็นเครื่องมือหรือไม่นะคะ
คุณผู้ชมนะครับอธิบายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าในส่วนของคุณครูที่มีการดำเนินการก็เดี๋ยวจะขอเป็นอีกช่วงนึงนะที่จะให้คำตอบนะคะซึ่งประเด็นแรกเนี่ยก็พูดถึงที่คุณครูนะคะนำมาโพสเนี่ยก็เป็นการมีการเรียกแต่ว่าไม่ได้มีการดำเนินการแต่อย่างใดเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวส่วนนี้เอ็มวินเราจะต้องขออนุญาตปิดสดรายการนี้ก่อนนะเดี๋ยวขออนุญาตเป็นนำเรียนผ่านทางหน้าเพจนะคะในส่วนของเนื้อหารายละเอียดนะคะเดี๋ยวเจอในช่วงต่อไปเดี๋ยวเปิดไลฟ์ให้ชมอีกครั้งนึงนะคะเดี๋ยวเราจะถามกันในประเด็นของคุณชูวิทย์ต่อนะคะ